อีกพักหนึ่งที่สู้สุดใจเหมือนกันนะฮะในการแข่งขันรอบนี้นะครับก็คือพักประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานเนี่ยที่สวนสาธารณะเมืองสงขลานะครับก็มีเวทีดีเบตกันแล้วก็คุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับก็ได้ขึ้นโชว์วิสัยทัศน์นะฮะคุณนิพนธ์บุญยามณีจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีนโยบายเติมเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับจะอัดฉีดเงิน1ล้านล้านบาทเข้าระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยอัดฉีดเงินเข้าในหมู่บ้านชุมชนละ2ล้านบาทตามด้วยนโยบายประกันรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มข้าวมันสำปะหลังและข้าวโพดถ้าไม่มีนโยบายประกันรายได้ถ้าราคายางลงมาเหลือ30บาทเกษตรกรก็จะได้เพียง30บาทเท่านั้นแต่ถ้ามีประกันรายได้เวลาน้ำยางมันเหลือ30เนี่ยพี่น้องจะได้ส่วนต่างอีก27บาทเป็น57บาทนี่คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจและปาล์มก็เช่นกันนี่ครับแล้วก็พูดถึง เรื่องของอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินนะครับเข้าไปในกองทุนเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับ SME อีกนะครับอีก 300,000 ล้านบาทแล้วก็ทีเนี้ยพูดดีเบตกันที่สงขลาใช่ไหมครับคุณนิพนธ์เนี่ยเขาบอกว่าทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเงินในระดับนานาชาติและจะมีกฎหมายพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินมาอยู่ที่หาดใหญ่ทำเหมือนกับสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ลาบวนของมาเลเซียเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะที่ชูก็คือว่าวันนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้พอสันติภาพเกิดขึ้นแล้วก็จะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นก็คือการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ประชาธิปัตย์เนี่ยคิดเรื่องนี้มาอย่างเป็นระบบจะมีการสร้างอาชีพให้กับชาวประมงโดยปลดล็อกชาวประมงจังหวัดปัตตานีนราธิวาสต้องเลิกกฎหมายที่กดขี่ชาวประมงนี่ครับแล้วก็จะดูแลชาวประมงกลุ่มนี้พี่น้องชาวประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านดูแลอย่างเป็นระบบบอกว่าให้กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปีรวมถึงดูแลเกษตรกรพืชไร่พืชสวนแล้วก็บอกว่าจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของทุเรียนเป็นฮับทุเรียนในภาคใต้ต้องทำอย่างนี้ให้เกิดขึ้นที่ยะลาให้ได้แล้วก็ตบท้ายว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์ตั้งเป้าในพื้นที่ภาคใต้ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งแน่นอนครับนี่ฮะคือประชาธิปัตย์เองนั้นก็มั่นใจนะมั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยได้ที่นั่งเพิ่มแน่นอนไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งนี่คุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับซึ่งก็ดูแลพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะดูแลการเลือกตั้งทั่วประเทศนั่นแหละนะครับแต่ว่าเน้นหนักอยู่ที่ภาคใต้สำหรับคุณนิพนธ์นะครับก็มั่นใจ